ดูโครงการมอเตอร์เวย์กันบ้างนะคะซึ่งถือว่าเป็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่นะคะที่จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงแล้วก็ที่สำคัญที่ประชาชนจะต้องได้รับรู้แล้วก็มีความมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะแต่โครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์สายบางใหญ่กาญจนบุรีนะคะกำลังถูกชาวบ้านเนี่ยตั้งคำถามถึงกระบวนการดังกล่าวนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้จากรายงานค่ะโครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์สายบางใหญ่กาญจนบุรีกำลังถูกตั้งคำถามจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบถึงหลักธรรมาภิบาลของหน่วยงานที่ดำเนินโครงการเพราะหลังจากมีการเปิดตัวโครงการครั้งแรกเมื่อปี2552ท่ามกลางเสียงคัดค้านของชาวบ้านเรื่องได้เงียบหายไปนาน7ปีกระทั่งมีการนัดประชุมเมื่อวันที่25มีนาคม2559เพื่อแจ้งการเดินหน้าโครงการชาวบ้านจึงตั้งคำถามถึงกระบวนการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA และยืนยันถึงการประชุมเมื่อปี2552ที่ชาวบ้านไม่เห็นด้วยกับการดำเนินโครงการดังกล่าวด้านกรมทางหลวงยืนยันว่าโครงการนี้ได้ผ่าน EIA แล้วเมื่อปี2541และการประชุมในปี2552ไม่ใช่กระบวนการประชาพิจารณ์แต่เป็นเพียงแค่การรับฟังความคิดเห็นในการสำรวจและออกแบบเท่านั้นขณะที่ชาวบ้านยืนยันพวกเขาไม่เคยได้รับรู้เรื่องการทำ EIA ในปี2541แต่อย่างใดรวมทั้งการประชุมเมื่อปี2552ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปรูปแบบโครงการพ.ศ. 52กรมทางหลวงบอกผ่าน EIA มาเรียบร้อยชาวบ้านตำบลนนแปลกไม่รู้เรื่องเลยแล้วโดยเฉพาะผมเป็นกำนันปกครองพื้นที่อยู่ปี52ผมยังดำรงตำแหน่งกำนันตรงนี้อยู่ผมเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้ง4หมู่ไม่ได้รับรู้เรื่องราวอะไรตรงนี้เลยที่ว่าผ่าน EIA ไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องอะไรทั้งสิ้นตรงนี้ก็ไม่เคยแจ้งเหมือนกันตอนนี้รู้หรือยังว่าบ้านเองตอนนี้ที่รู้อ่ะเพราะว่าวันนั้นเขาลงพื้นที่มาในเวทีอภิปรายหัวข้อกระบวนการยุติธรรมสิทธิมนุษยชนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นักวิชาการและผู้ที่ต้องเดือดร้อนและต่อสู้กับความอยุติธรรมจากการดำเนินโครงการของภาครัฐได้ยืนยันถึงกระบวนการจัดทำโครงการของหน่วยงานรัฐที่อ้างทำตามกฎระเบียบโดยไร้ซึ่งธรรมาภิบาลถือเป็นมูลเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดความอยุติธรรมสร้างความขัดแย้งและความเกลียดชังต่อผู้กำหนดนโยบายทำกันแบบไม่ได้เคยมีกระบวนการหรือเนื้อหาแท้จริงของสิทธิที่เราเรียกว่าการมีส่วนร่วมของชาวบ้านนะฮะบางแห่งบอกว่าประชุมเรื่องอะไรก็ไม่รู้ให้ผู้ใหญ่บ้านให้กำนันนัดประชุมขออย่างเดียวขอให้มีบัญชีหางว่าวรายชื่อของผู้เข้าร่วมประชุมมา1ฉบับได้เท่านั้นพอและเอาไปปะติดกับใบรายงานที่เขียนกันไว้ล่วงหน้าทั้งๆที่ไม่ได้เอามาพูดกันในวงประชุมเลยว่าเห็นชอบด้วยกับโครงการก็ทำกันแบบนี้การดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาประเทศเป็นสิ่งที่ชาวบ้านยอมรับได้แต่พวกเขาก็ตั้งข้อสงสัยถึงกระบวนการดำเนินการที่คนในพื้นที่ไม่มีส่วนรับรู้และแสดงความคิดเห็นรวมทั้งรวบรัดดำเนินการโดยไม่ฟังเสียงคัดค้านของประชาชนจึงเรียกร้องไปยังรัฐบาลให้พิจารณาถึงความเดือดร้อนและอนาคตของประชาชนกลุ่มที่ต้องเสียสละด้วยและหน่วยงานภาครัฐควรปรับเปลี่ยนมุมมองในการพัฒนาประเทศที่ควรจะเหมาะสมสอดคล้องและเป็นผลดีกับประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมทีมข่าว NBT รายงาน